สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำรีวิวก็ได้นะครับการใช้แอปเซิร์ฟกับ XAMPP นะครับร่วมกันในเครื่องเดียวนะครับก็สำหรับคนที่เขียนเว็บเขียนอะไรเป็นปกติอยู่แล้วก็คงจะได้เจอทั้งแบบแก้โค้ดแบบเก่าแล้วก็แบบ XAMPP แบบเก่าก็จะเป็น MySQL ธรรมดาครับแต่ XAMPP เนี่ยต้องเป็น MySQLi แล้วนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากแต่ก็ตามเนื้อเรื่องนะครับส่วนมากเขาก็จะเอาที่มันดีขึ้นพัฒนาไปเรื่อยนะครับก็เป็น XAMPP นี้นะครับเก่าๆก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับสำหรับของแอปเซิร์ฟนะครับนี่ผมก็จะมาลองทำให้ดูนะครับใช้แอปเซิร์ฟ 2.5.10 อยู่นะครับก็ลองเข้าดัตต้าเบสนะครับบอกว่าลืมปุ๊บก็เข้ามาได้ปกตินะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับอันไหนล่ะเดี๋ยว nนี่ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เขียนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น F-Serve นะครับ F-Serve แล้วถ้าผมจะเปลี่ยนไปใช้ XAMPP นะทำยังไงก็คือติดตั้งทั้ง2อันนะครับอาจจะ F-Serve ติดตั้งไว้ที่1 XAMPP ก็เป็นอีกโฟลเดอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับวิธีง่ายๆก็ถ้าไม่อยู่ตรงพวกนี้นะครับมาเข้ามาดูตรงเซอร์วิสก็ได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับหรือว่าจะเข้า My Computer คลิกขวา Manage แล้วก็มาตรงเซอร์วิสนี่นะครับก็อันเดียวกันกับอันนี้นะครับนะครับอันเดียวกันนะครับเอาในอันหนึ่งแต่ถ้าคลิกผ่านหน้า XAMPP ก็ประมาณนี้นะถ้าสังเกตดูมันจะมี Apache ขึ้นมา2อันนะครับอันนี้เป็นของ App Serve นะครับถ้าเราอยากจะใช้ App Serve เราก็เปิดของ App Serve นะครับแต่ทีนี้เราจะใช้ XAMPP เราก็ต้องปิด App Serve ก่อนนะครับคลิกตรงนี้นะครับหรือว่าคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับ Stop คลิกนิ้วนี้แล้วก็ตรงนี้ปิดนะครับปิด App Serve นะครับปิดเซอร์วิสมันก็อาจจะช้าหน่อยนึงเพราะว่ามันอาจจะรันอยู่อะไรเงี้ยนะครับต้องทำการปิดอันที่เกี่ยวข้องแล้วก็ค่อยมาชัตดาวน์ตัวเองนะครับปิดแอปเซิร์ฟนะครับApache 2.2ตอนนี้ปิดทั้ง2อันมันก็ต้องรันไม่ขึ้นอยู่แล้วปิด2อันต้องรันไม่ขึ้นอยู่แล้วนี่นะครับปิดแล้วนะครับทีนี้ก็มาเปิด Apache ของ XAMPP นะครับกดแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทเซอร์วิสปึ๊บส่วน MySQL มันก็จะมีตัว M นี่นะครับเหมือนว่ามันใช้MySQL ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรก็มันใช้ได้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปิดไปปิดมันนะครับเดี๋ยวลองเข้าดูนะครับนี่เป็น XAMPP นะครับเข้า PMP MyAdmin ตกม้าตายซะงั้นอะไรล่ะเนี่ยเข้าไม่ได้ซะงั้นนะครับนี่อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ XAMPP นะครับมันรันขึ้นมาแต่ PHP ไหมมินทำไมเข้าไม่ได้หรือมันต้องฮ
เข้าแบบนี้หรือเปล่า127ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเมื่อกี้ผมเทสมันยังได้อยู่เลยโลเคอลโฮสต์โลเคอลโฮสต์ php my admin นี่เหมือนว่ามันจะถามให้ใส่รหัสที่จริงมันก็มีตั้งค่าไอ้นี่อยู่นะครับ config อะไรเนี่ยมันจะเป็น password นะครับ1 2 3 4 5 6ผมก็ใส่ถูกแล้วนะเดี๋ยวลอง stop แล้วก็ start ใหม่ดูสิเอาแล้วไง root ปึ๊บเอาก็ใส่อันเดิมนะแต่มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น exam นะครับก็ใช้ได้ร่วมกันนะครับติดขัดไปบ้างแต่ก่อนหน้าผมเทสก็ไม่มีปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่เจออยู่ก็ลองใช้ดูนะครับเปิดปิดเซอร์วิสมันเฉยๆนี่แหละครับลองไปลองมาเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียเวลารับชมนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างสักนิดหนึ่งสวัสดีครับ